ีเจอ้อมค่ะแน่นอนนะคะเมื่อสักครู่นี้คือแกล้งลืมแอตลาสนะคะก่อนหน้านั้นชอบอยู่คนเดียว Touch My Body และเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับลังเลสำหรับ PP ค่ะอันดับที่1ใน Playlist of the Week ของเรานะคะคุณผู้ฟัง 4:00 น.กว่าๆถ้าเกิดว่าเรามองกันนะคะตอนนี้มันก็อยู่ในบรรยากาศของการเลือกตั้งกำลังจะนำไปสู่วันที่14พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นการหาเสียงในหลากหลายมิติบางคนก็ทำอะไรแปลกที่เราไม่เคยเจอสิ่งที่ไม่เคยทำก็ทำแล้วสิ่งที่ทำตอนนี้พอได้ตำแหน่งเสร็จจะไม่ทำ มันก็เป็นแบบนี้พูดอะไรได้ถึงเวลาไม่ทำซะส่วนใหญ่เลยทีเดียวตอนนี้ดูทุกอย่างดูทำได้ทุกเรื่องเลยทีเดียว พอได้ตำแหน่งทำอะไรไม่ค่อยถูกมันก็มีเงื่อนไขหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นอ่ะจะเลือกอะไรใครกับคุณผู้ฟังดูให้ดีตรวจสิทธิ์ของเราให้ครบแล้วก็ดูว่าคนที่เราจะเลือกท่านเป็นพรรคโลโก้ก็คืออะไรหมายเลขที่เราจะเลือกในเขตของเราคืออะไรก็ดูกันให้พร้อมจะได้ไม่แบบอ้าวไปกาให้คนที่เราไม่ได้อยากจะเลือกนะคะคุณผู้ฟังระวังเอาไว้สักนิดนึงเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันแบบซื่อๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่เล่นผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายจริงๆมีเยอะมากนะคะรถยนต์ก็เยอะรถมอเตอร์ไซค์แต่เรากำลังพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์กันที่ขึ้นบนฟุตบาทแล้วก็attitude แบบเขาไม่ผิดอ่ะเหมือนเราผิดอ่ะเหมือนคนเดินเท้าผิดใช่ attitude ไม่ผิดคือขับย้อนสอนคุณผู้ฟังขับย้อนสอนแล้วขับแบบมั่นใจคือขับบนถนนนิสัยไม่ดียังไงเอามาขับบนฟุตบาทนิสัยไม่ดีเท่าเดิมอ่ะแล้วมันเป็นทางคนเดินเท้าอ่ะอ้อมก็เลยถามไปว่ามันจะผิดไหมถ้ารู้สึกอยากถีบเขาอ่ะมันก็มีอ้าวอันนี้ก็แค่รู้สึกอยากถีบความรู้สึกไงไม่ได้แปลว่าเราเพราะถีบจริงไม่ได้แต่อยากให้มีกฎหมายถีบได้ไม่ผิดเพราะว่ามันมีที่กั้นไงที่กั้นถนนก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าเขาถีบเขาลงไปแหละถ้าเขาไปโดนรถชนจะรู้สึกผิดเข้าใจอันนั้นเราไม่ได้อยากทำให้ใครถึงตายหรอกแค่อยากให้เขาล้มไม่ได้อยากให้เขาตายเพราะว่าไม่ได้เกลียดเขาขนาดนั้นแต่อยากให้เขารู้ว่าคนอื่นลำบากแล้วเราทำตัวไม่ถูกบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ถ่ายรูปคุณฟังคะอ้อมไม่ได้ถือกล้องพี่กวงถือกล้องตลอดเวลาเราไม่ได้หยิบโทรศัพท์เราเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋ากว่าเราจะหยิบโทรศัพท์เสร็จอ่ะนางไปถึงตรงนู้นแล้วนางไปถึงปั๊มเชลแล้วใช่ป่ะหยิบไม่ทันค่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะถือโทรศัพท์และสวิชมาถ่ายได้ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วเราควรจะมีกล้อง CCTV ที่เราสามารถขอดูวันนี้รถคันนี้ทำผิดกฎหมายและไปจับคันนี้สิไม่ใช่เราถูกไหมใช่ครับไม่ต้องให้เราอยากจะยันให้เขาล้มถูกต้องแต่เขาอ่ะควรจะโดนผลกรรมทางกฎหมายของเขาซึ่งเมื่อกี้คุยกับตะกวงว่า CCTV อ่ะจริงๆแล้วเขาเคยออกกฎนะคะว่าไม่ใช่ออกกฎเขาออกมาให้เราได้ทราบว่าเรามีสิทธิ์เข้าไปขอได้ตลอดเวลานะคะคุณผู้ฟังสำหรับ CCTV ในกล้องถ้าถ่ายติดนะใช่ถ้าถ่ายติดแต่วิธีขอค่ะก็ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อนนะครับเป็นอันดับแรกแล้วก็พอได้แจ้งความเสร็จแล้วเอาอันนั้นอ่ะไปยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูลตรวจข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ก็มีบันทึกประจำวันของท่านที่ตำรวจบัตรประชาชนหมายเลขกล้องวงจรปิดซึ่งเมื่อก่อนเราต้องเดินไปดูเองนะว่าหมายเลขนั้นคือที่ไหนใช่ครับแล้วก็ระบุวันเวลาและช่วงเวลาที่ต้องการให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเราระบุได้ว่าเราต้องการดูเวลาไหนบริเวณสถานที่ตรงไหนแบบแม่นๆนะมันก็จะช่วยให้ง่ายขึ้นนะคะก็เราขอ CCTV ได้นะคะแต่ที่สำคัญคือมอเตอร์ไซค์ที่จะชนเรามีใบขับขี่หรือเปล่ามีทะเบียนไหมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะอะไรทะเบียนมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อยู่หน้าและหลังเหมือนรถเก๋งนะจะอยู่แค่ข้างหลังป่ะข้างหลังใช่ครับข้างหน้าไม่เห็นเวลาขึ้นมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายแล้วกล้องจะจับยังไงอ่ะเพราะว่าเวลามอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายอ่ะจอดอยู่ตามสี่แยกอ่ะข้างหน้ากล้องมันก็หันไปข้างหน้ารถยนต์ไงเห็นรถยนต์ใช่ใช่ก็อาจจะแต่มีกล้องหลังอ่ะก็อาจจะต้องเช็คจากเส้นทางอีกมุมนึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะนะคะก็ดูแลตัวเองกันไปค่ะคุณผู้ฟังมันทำได้เท่านี้จริงๆเพราะว่าอะไรอันนี้เราพูดแค่มอเตอร์ไซค์นะแต่วันนี้คุณผู้ฟังเห็นข่าวไหมมีรถยนต์ใช่ครับรถยนต์เนี่ยปกติเขาจะไม่ให้ถอยหลังบนถนนนะคะใช่ครับยาวยาวเกินเท่าไหร่ด้วยซ้ำรู้สึกจะมีระยะจำนวนกับระยะทางที่จำกัดว่าห้ามเกินเท่าไหร่แต่คุณฟังดีๆนะมีรถยนต์หนึ่งคันถอยหลังยาวๆราวๆเกือบ1กิโลเมตรสถานที่คือบนทางด่วนนะคะเหตุเพราะว่าน่าจะขับเลยทางลงพอเลยที่ตัวเองจะลงก็เลยคงรู้
เดาได้ว่าทางด่วนบางอันบางพลีอันเนี้ยมันจะไกลมากอันนี้เข้าใจเขาว่ามันไกลมากแล้วอาจจะตกใจว่าถ้าไปไกลแล้วมันจะหลงและหาที่ขึ้นยังไงนู่นนี่นั่นหลายหลายอย่างอันนี้เข้าใจความตกใจนะแต่การตกใจกับการถอยหลังบนทางด่วนมันยากมากเพราะว่าเลนซ้ายสุดของทางด่วนนะคะเขาถูกสร้างเอาไว้สำหรับจอดเมื่อรถเสียแล้วเขาห้ามแซงด้วยซ้ำจริงๆห้ามแซงซ้ายสุดนะคะเพราะว่าดิฉันเคยได้รับหมายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราได้เคยได้รับมาแล้วเราเคยได้รับมาแล้วเพราะฉะนั้นการทำอย่างนั้นข้อที่หนึ่งผิดเลนอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นแค่จอดไว้แล้วลงมาก็ไม่ใช่ถูกถ้ารถคุณไม่ได้เสียการถอยหลังไม่ได้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่การเขาเรียกว่าย้ำเตือนหรือว่าตอกย้ำในสิ่งที่เขาผิดว่าเขาทำแบบสมน้ำหน้าไม่ใช่แต่กำลังจะบอกวิธีอย่างนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกแล้วมันทำให้ทั้งถนนเนี่ยมันเดือดร้อนเพราะว่ามีรถชนเขาดีว่ายังไม่ถึงชีวิตนะคะคุณผู้ฟังและถามว่าถ้าคนเห็นรถถอยมานึกถึงใจเราเวลาเราขับรถเราจะงงว่าเราจะยังไงคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเราเดินหน้าไปอ่ะมันจะกลายเป็นผิดร่วมที่เราไม่ระวังแต่เรื่องบางเรื่องอ่ะต่อให้ระวังแล้วเราเจออย่างนั้นถามว่าใครระวังทันก่อนอังคาร